said you got a sweet tooth. Well, well, well. Looks like I got the perfect solution for you. Mm-hmm. Baby, in the morning, 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 make sure I'm the one you're calling. แต่ไม่เห็นวิวเลยขอขอเออถ่ายใหม่อ่ะถ่ายใหม่1 2 3ขอคุยนิดนึง1 2 3เดียวแน่นอนแต่ว่าเรามาทำอะไรกันใช่ลืมไปแล้วเดียวกันท่านผู้ชมสวัสดีครับเอามาพบกับเมเม่นะคะแล้วก็โค้ชในรายการวีหลังร้านค่ะวันนี้เรามาแถวที่ไหนเอ่ยถนนพระอาทิตย์ครับตอนนี้วิวเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากเลยจะเลยถ่ายรูปกันเพลินไหมใช่แล้ววันนี้เนี่ยจะพาเมเม่ไปชิมที่ไหนคะใช่มันมีร้านเด็ดร้านหนึ่งเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบไม่บอกกันดีกว่าพิเศษยังไงจริงเหรออยู่แถวนี้เองโอเคค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราไปลุยหลังร้านกันเลยไปกันเลยครับPark after dark with a couple of them sweethearts. So baby, if you want it, want it, want it, I'll be here to flaunt it, flaunt it, flaunt it. แอบอย่างที่บอกหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยอ่ะคือแบบร้านเล็กมากตอนนี้เนี่ยเข้าไปในครัวเราต้องบุกไปที่ครัวกันเลยดีกว่าปักกันไปเฮ้ยจะเบียดมาทำไมอ่ะรอก่อนได้ปะเราต้องเดินไปก่อนนะท่านผู้ชมครับผมว่าตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถเดินคู่กับเมเม่ได้แล้วเราเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีเรามีวิธีนะตอนนี้เราก็เดินกันเบียดกันเข้ามาจนถึงในครัวแล้วนะคะพยายามกันมาได้กันได้ใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะใช่แล้วครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับกล้องเลยค่ะชื่อแวนครับเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอะไรกันบ้างคะวันนี้มีทำ3เมนูครับมีเบอร์เกอร์2อันแล้วก็มีฮอทดอกอันนึงฮอทดอกอันนึงด้วยโอเคงั้นตอนนี้นะคะเราไปลุยหลังร้านกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวแรกทำ BTS BTS ย่อมาจากอะไรคะรถไฟฟ้าไม่ได้มีว่าเป็นบิ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ๋อมาจากเบคอนเทอร์เมโต้แล้วก็ชูการ์เคนชาร์ลอตน้อยคนนะที่จะไม่ชอบกินเบคอนค่ะน้อยคนค่ะอะไรที่ใส่เบคอนมันอร่อยหมดอ่ะโอเคด้วยความมันของเบคอนใช่แล้วมันยังไม่มีที่ไหนที่เขามีเบอร์เกอร์ที่แบบเป็นเบคอนคูนๆอ่ะอืมอยากเห็นนะว่าแต่เบคอนล้วนๆมีแต่เบคอนนะไม่เหนียวเลยแล้วก็มีมะเขือเทศไปตัดเลี่ยนเฉยๆโอเคงั้นตอนนี้เราไปลุยดูเมนูนี้กันเลยค่ะอันนี้เป็นสำหรับโควิดครับเป็นโควิดในประเทศอันนี้มีขนมปังแล้วค่ะอันนี้ก็มีเบคอนครับแต่มันจะหนากว่าที่ขายตามบ้านๆหน่อยค่ะคือมาร้านนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ครับทอดไม่ค่อยเตรียมเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ชอบกินเบคอนกรอบๆแต่ผมรู้สึกว่าพอมาอยู่ในเบอร์เกอร์มันต้องไม่เสียวคุณอ่านบ้างไหมแบบว่าเขาไม่ครับปกติมีลูกน้องเพื่ออีกคนจริงเหรอคือแบบว่าจะต้องเป็นน้องที่ตัวเล็กหน่อยใช่ไหมคะตัวพอๆกันเลยเมื่อพูดถึงเบคอนนะคะสาวกเบคอนคงจะท้องร้องขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันมาจากส่วนไหนของเจ้าหมูอุดๆที่เราเห็นกันมันมาจากส่วนท้องของหมูค่ะ
หรือเอาง่ายๆก็หมู3ชั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสำหรับส่วนผสมที่เขาเอามาหมักเบคอนนะคะก็จะมีเกลือมีน้ำตาลโซเดียมไนไตรด์โดยเบคอนที่ปรุงสุกแล้วค่ะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ชนิดเลยค่ะแต่ละชนิดนะคะก็จะแยกตามชิ้นส่วนของเนื้อหมูที่นำมาทำเป็นเบคอนนั่นเองค่ะเบอร์เกอร์แต่ละตัวซอสจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยซอสผมดีไซน์มาหมดอันนี้เป็นชูการ์เคนชาร์ลอตมายองเนสคือผมเอาหอมแดงไปผัดแล้วก็โรยน้ำตาลน้ำตาลเฉาก๊วยครับน้ำตาลแดงแบบน้ำตาลแดงแล้วก็ให้มันเคลือบไปมันก็จะหวานๆนิดนึงกลิ่นหัวหอมชัดเจนครับคือรสชาติมันจะกลางๆเพราะว่าถ้าทำซอสรสชาติจัดไปมันก็จะไปกลบเบคอนกินหมูก็ต้องได้รสหมูกินเนื้อก็ต้องได้รสเนื้อจะได้ตายอย่างสมเกียรติยอดเลยอ่ะโอ้ยอันนี้คือเท่ากับที่ขายจริงนะครับค่ะคือเบคอน5สไลด์เท่านี้เลย5สไลด์แล้วก็ที่ร้านเวลาเสิร์ฟจะมีนี้พี่ทานทานมากอ่ะคือปักมีดลงไปเลยอ่ะใช่เพราะว่าเวลาสมมติว่าไม่ปักใช่ไหมครับค่ะเวลาเสิร์ฟมันก็จะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาขายเนี่ยก็คือจะมีเป็นไฟล์ด้วยริงหรือแฮชบราวน์ไปด้วยแต่ว่าของเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บวกเข้าไปในคอร์สอะไรคือดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าดูดิเป็นข้อเลื่อนออกมาแล้วพอพูดถึงเชฟพอพูดถึงบาร์เทนเดอร์พูดถึงมิกโซโลจีไซเคิลคนจะรู้สึกว่ามันจับต้องยากแต่พวกผมก็คือเป็นเชฟเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นคนที่ทำงานในสายงานจริงๆอ่ะแต่พวกผมก็มาในลุคนี้ตอนนี้เมนูนี้ครับชื่อว่าเดดด็อกเดดด็อกเห็นเมนูข้างบนแล้วตายทำไมอ๋อมันมีที่มาคือผมเลี้ยงหมาผมเลี้ยงชิวาว่าตัวเล็กๆแอบเลี้ยงในหอสมัยก่อนเลยต้องเลี้ยงชิวาว่าไม่เข้ากับหน้าตาอันนี้มีวันหนึ่งผมทำสมัยก่อนผมทำอาหารขายใน Facebook ด้วยช่วงก่อนทันเปิดเนี่ยค่ะอันนี้ตอนนั้นทำข้าวเนื้อหนอมผมก็เฉือนมันทิ้งแล้วก็ไปทอดผมก็มาป้อนหมาเห็นมันชอบกินป้อนกินให้มันกินจนมันป่วยแล้วก็มีเป็นชีสซอสโอ้ยชีสชอบชีสมากอยู่ในปากเลยแล้วก็กระดอกเลยครับชีสแล้วก็ผมรู้ว่าโอ้โหมันแบบมันมันอ่ะมันเยิ้มๆอ่ะผมก็เลยไม่นึกถึงไอ้วันที่ผมป้อนหมาป้อนหมาผมก็เลยเป็นเด็กหมาผมกินไอ้รุ่นนี้หมดเนี่ยตายแน่แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับยังอยู่ When you play past the puzzle with human body parts somebody might get hurt but someone ไส้กรอกปกติมันจะเนียนๆใช่ตัดถ้าตัดมามันจะเนียนๆไส้กรอกผมตัดมามันจะยังเห็นเป็นเกรดอยู่มันจะแบบยังมีให้เคี้ยวอ่ะยังมีให้เคี้ยวอยู่เคี้ยวคือไม่ได้เนื้อละเอียดน่าสิยังไม่มีวางขายครับยังไม่มีวางขายที่เมืองไทยแต่ไม่มีขายในเมืองไทยแต่ส่งออกนอกMuch about things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great you can blow smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your part. Let's กินแบบนี้เลย กินพอมากบรรยากาศโดยรอบๆนะคะก็อาจจะแบบเดาได้เนาะอาจจะรีบส่งเกินก็ได้ใช่แล้วก็รีบส่งมากันนะคะแล้วตอนนี้ก็มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วเป็นเมนูอะไรคะเมนูนี้ขายดีที่สุดในร้านขายดีที่สุดด้วยที่ร้านจะเน้นเนื้อวัวครับเพราะว่าเบอร์เกอร์มันรู้สึกมันต้องเป็นเนื้อวัวนะตอนนี้ที่ร้านเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อที่ร้านนะครับเป็นเนื้อลูกครึ่งนะเนื้อลูกครึ่งเป็นเนื้อลูกครึ่งกำแพงแสนกับออสเตรเลียข้าวเนื้อเนื้อในตัววัวแต่ละส่วนเฟเวอร์ไม่เหมือนกันโชคดีที่เป็นคนชอบกินเนื้อก็เลยพอจะจำรสชาติเนื้อส่วนต่างๆได้ตอนนี้ผมก็เลยตอนนี้เป็นผสมอยู่3อย่างมีแองกัสของออสเตรเลียเนื้อหนอกของออสเตรเลียของออสเตรเลียแล้วก็มีเนื้อร่องซี่โครงของเกย์ยูบีเนื้อร่องซี่โครงคือซี่โครงมันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะใช่คราวนี้ไอ้ตรงร่องอ่ะเวลาเขาบางทีเขาไปส่งที่มันเล็กตรงนี้ออกมันจะน้อยอ่ะสิ
เขามาแพ็คขายก็เหมือนเรากินเนื้อซี่โครงที่ไม่มีกระดูกแต่ว่ามันก็จะได้ในความได้เคี้ยวได้เคี้ยวหนึบๆเนาะแล้วกินซี่โครงมันอร่อยตรงนั้นเนี่ยใช่มาผสมกันออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็เนื้อแต่ละอย่างก็บดด้วยความละเอียดไม่เท่ากันค่ะครับเวลาพอเรามาโรงเงี้ยครับลายเนื้อมันจะไปทางนี้พอมาตัดแล้วเราพลิกหน้าตัดมาค่ะมันจะกินง่ายมาถึงขนมปังของเราแล้วสีดำเนี่ยเป็นสีมาจากอะไรคะเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันว่าที่ร้านมีขนมปังให้เลือก2อย่างตอนนี้นะในอนาคตอาจจะมีคืออันนี้ได้เป็นโควิดใช่ค่ะโควิดที่ใช้โควิดเพราะว่าคนจะได้รู้สึกไม่ผิดมากเวลากินจะรู้สึกว่าตายช้าลงนิดนึงโควิดเพื่อสุขภาพอะไรใช่อันนี้คือผมอย่างที่บอกว่าผมชอบอะไรสีดำๆก็เลยอยากได้ขนมปังสีดำผมก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยเรามีขายแฮมเบอร์เกอร์มีเนื้อมีอะไรถ้าทำขนมปังดาร์กช็อกมันไม่น่ายากบางคนถามว่ามันดำแค่ข้างนอกหรือเปล่ามันไม่ใช่ฮะมันดำสนิทเข้าไส้มันดำแบบเข้าไส้เลยดำเลยดำดำมากดำสนิทจะได้กินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตค่ะนมเลยคือหอมมากหอมมากขมขมครับแต่ถ้ากินไปกับส่วนผสมอย่างอื่นแล้วมันจะไม่ขมนั่นก็สิแต่ว่าตัวถ้าเป็นช็อกโกแลตมันก็เหมือนของหวานใช่แต่เราจะมากินกับเนื้อเป็นยังไงอร่อยต้องได้ชิมอันนี้แบบถ้าหวานกว่านี้นิดนึงก็เกือบจะเป็นซอฟต์คุกกี้แล้วอันนี้เมนูชื่อว่าอะไรครับอันนี้ชื่อควอเตอร์คาวที่ร้านจะมีเป็นเนื้อธรรมดาแล้วก็แต่เนื้อธรรมดามันจะมี2ตัวอันนี้พอขึ้นมาเพิ่มเป็น2ชั้นก็จะเป็นควอเตอร์คาวขึ้นมาเป็นฮาฟคาวเป็น3ชั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยอยากกินวัวครึ่งตัวต้องไม่เกี่ยวกับน้ำหนักอันนี้ระหว่างชั้นครับค่ะอันนี้คือนี่เป็นอะไรครับทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลโอ้กลิ่นประทับจมูกรุนแรงทรัฟเฟิลครับค่ะเป็นทรัฟเฟิลเพสแล้วก็วางใส่ทรัฟเฟิลก็แพงเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกอย่างที่รู้กันโลละ 300,000 400,000 ว่าไปแต่ว่าของผมมันจะมีเมนูเนื้อที่เพิ่มทรัฟเฟิลผมเพิ่ม30บาทเพิ่มเฉพาะตัวทัฟเฟิลเหรอคะครับเป็นทัฟเฟิลเป็นทัฟเฟิลเอื้อทอน30บาทเท่านั้น10บาทเท่านั้นกลิ่นมันทัฟเฟิลจริงๆใช่ค่ะกลิ่นมันทัฟเฟิลแล้วรสชาติมันดีมากตัวน้ำปลาขอลองชิมเลยได้เลยครับชิมเลยกินกับน้ำปลาเปล่าๆก็ยังอร่อยเอามาลองชิมค่ะนิ้วก้อยแตะไหมโอ้นี่ขนาด 1% กินเปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้ครบ2ชั้นแล้วก็มีมันนะฮะปากเข้าไปอุ้ยเสียงแบบขนมบางกรอบมากอันนี้เมื่อกี้ที่ว่ามีปกติจะเสิร์ฟแบบนี้ก็คือมีซอสที่ให้ฮัชบราวน์แล้วก็มีฮัชบราวน์อันนี้แต่ว่าเลือกได้ครับค่ะว่าจะเป็นแฟรนช์ฟรายฮัชบราวน์หรือว่าแฟรนช์ฟรายหรือว่าเป็นออเรนจ์ริงเลือกได้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากชิมไปกับเราแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปชิมกันค่ะว่ารสชาติของเมนูทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง